ก็เป็นดราม่านะฮะวัชระก็คือผู้ออกแบบเนี่ยยันนะครับเพิ่งเคยเห็นคริสตัลไอแลนด์นะครับหลังจากที่เป็นข่าวถามกลับทำไมไม่คิดว่าฝรั่งลอกไทยบ้างอันนี้คือกรณีที่คุณเข้าใจว่าเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับใช่ครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระรามเจ็ดเนี่ยนะฮะก็คือว่ามีการนำเสนอตัวการออกแบบแล้วปรากฏว่ามันไปคล้องกับคริสตัลไอแลนด์ที่รัสเซียนะฮะโดยมีการบอกว่าแหมคิดไปตั้ง120ล้านบาทเล่นก๊อปปี้เอาแบบมาจากอินเทอร์เน็ตเลยเหรออะไรประมาณนี้ถามกลับว่าทำไมไม่คิดว่าฝรั่งลอกไทยบ้างทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบัณฑิตก็ออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันโอ้โหบอกว่าทำไมฝรั่งลอกไทยอันนี้โครงการเขาออกแบบในปี2007นะแต่ว่าที่รัสเซียเนี่ยมันฟุบลงไปเพราะว่ามันเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและมันกลายเป็นว่าไอ้แบบที่เขาออกแบบไว้เนี่ยมันหาไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้แล้วมันเหมือนเป๊ะๆกันแบบเนี้ยมันก็มันอดไม่ได้ที่จะตั้งข้อสงสัยนะครับ